ลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับ Voice News เวลา 11 นาฬิกานะคะช่วงนี้จะไปติดตามภารกิจการขุดลอกคูคลองตามแผนการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลของรัฐบาลค่ะซึ่งขณะนี้นะคะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกโดยกรมทหารช่างกองทัพบกที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการค่ะเราจะไปติดตามการรายงานสดนะคะของคุณเบญจมาศวิถีซึ่งได้มีการรายงานมาจากคลองสงขนองอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะคุณร่มเกล้าคะวันนี้ทีมข่าว Voice TV ของเราได้มาปักหลักรายงานถึงสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำท่าจีนอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลในช่วงของฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ด้านหลังของดิฉันตรงนี้นี่เองนะคะซึ่งขณะนี้ดิฉันได้ปักหลักรายงานอยู่ที่วัดหอมเกล็ดอำเภอสามพรานค่ะซึ่งห่างจากจุดนี้ไปไม่ไกลมากนักนะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารของกรมทหารช่างกองทัพบกก็ได้มีการเร่งขุดลอกคลองซึ่งเป็นคลองทรงคะนอง1ใน6จุดที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งขุดลอกให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะร่นระยะทางของแม่น้ำท่าจีนในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลก่อนวันที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดในวันที่16นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารช่างกองทัพบกกว่า70นายเร่งติดตั้งโป๊ะลอยน้ำเพื่อบรรทุกรถแบ็คโฮให้แล้วเสร็จนะคะก่อนปฏิบัติภารกิจตักวัชพืชผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลต่างๆภายในคลองทรงคะนองอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการเร่งเปิดทางน้ำ1ใน6สายทั้งคลองตัดคลองนิ้วรายในอำเภอนครชัยศรีคลองทรงคะนองและคลองลัดท่าขออภัยค่ะและคลองลัดท่าข้ามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมรวมทั้งคลองสุนขรและคลองมหาชัยจังหวัดสมุทรปราการในการใช้เป็นเส้นทางลัดในการย่นระยะทางของแม่น้ำท่าจีนที่คดเคี้ยวนะคะให้เป็นแนวตรงเหมือนคลองลัดโพเพื่อความสะดวกในการระบายมวลน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังกระจายตัวอยู่ในภาคกลางให้ไหลผ่านมาผ่านทางแม่น้ำฝั่งตะวันตกสายนี้นะคะเพื่อที่จะออกสู่ทะเลโดยเร็วตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะด้านพันเอกสมศักดิ์แสวงศักดิ์รองเสนาธิการกองพลทหารช่างได้เปิดเผยว่าวันนี้ทหารช่างได้ปฏิบัติหน้าที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะนอกจากจะเร่งขุดลอกคลองที่คลองทรงคะนองแล้วที่มีความยาวกว่า2กิโลเมตรกำลังส่วนหนึ่งก็ได้เร่งทำงานในคลองลัดท่าข้ามไปพร้อมกันด้วยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้เร่งขุดลอกในคลองยิ้วรายไปแล้วแต่ก็พบว่าชาวบ้านบางส่วนนะคะก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพราะกลัวว่าจะสูญเสียที่ดินริมแม่น้ำไปค่ะด้านผู้นำชุมชนนายสุพจน์เกตบุญลือผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลทรงคะนองบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่กังวลกับการใช้คลองทรงคะนองเป็นเส้นทางลัดแม่น้ำท่าจีนในการระบายน้ำออกสู่ทะเลเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่ขณะนี้บางพื้นที่ก็ได้ถูกน้ำเข้าท่วมแล้วแต่ก็ยังอยู่ในขั้นที่พอรับได้หากได้ช่วยแบ่งทุกข์แบ่งสุขของพี่น้องผู้ประสบภัยที่สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตได้บ้างค่ะเมื่อก่อนเคยมีการขุดลอกมาครั้งแล้วก็ตอนนี้คือว่ามันก็ตื้นเขื่อนมาบ้างแล้วก็มีไอ้พวกผักตบวัชพืชเนี่ยเยอะไงสองฝั่งก็เลยถ้าทหารมาลงช่วยจุดนี้ได้ก็จะบรรเทาเรื่องน้ำล้นข้างตลิ่งให้กับหมู่บ้านโดยเฉพาะทงน้องนี่เป็นที่ลุ่มด้วยก็เดือดร้อนกันเยอะครับแล้วคิดเห็นยังไงบ้างหรือว่าชาวบ้านมีการพูดคุยกันบ้างไหมคะในส่วนของที่รัฐบาลจะมีการปล่อยน้ำจากภาคเหนือเพื่ออาศัยคลองนี้เป็นการตัดของแม่น้ำท่าจีนก็ทีแรกก็พูดคุยกันในหมู่บ้านก็เป็นกังวลว่ากลัวจะมาเยอะไงแต่ก็ยอมรับสภาพได้ว่าทางบนก็ท่วมเยอะเห็นใจพวกเขาก็ทางเราก็เตรียมป้องกันผมก็ให้ประชาพันธ์ทักเสียงน้ำสายให้รีบขยับของขึ้นเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากนี้นะคะผู้ใหญ่สุพจน์ก็ได้นำทีมข่าวเข้าไปสำรวจเส้นทางของคลองทรงคะนองค่ะซึ่งพบว่าก็ได้มีผักตบชวาจำนวนมากนะคะที่ไหลมาปิดเส้นทางน้ำและก็ได้ทราบถึงปัญหาซึ่งขณะนี้ระดับน้ำของในคลองก็ได้มีการเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะทำให้ชาวบ้านในบางส่วนที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วมบ้านแล้วค่ะ
จากการประเมินด้วยสายตาของทีมข่าวนะคะจะเห็นได้ว่าหลังของดิฉันตรงนี้ในปริมาณระดับน้ำของแม่น้ำท่าจีนนะคะได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณร่มเกล้าคะซึ่งขณะนี้น้ำก็ได้ขยับเข้ามานะคะบ่าไหลบ่าเข้ามาทะลุกระสอบทรายนะคะเข้ามาเข้าท่วมในส่วนของริมน้ำของวัดหอมเกล็ดแล้วค่ะซึ่งอีกสักครู่ในช่วงเวลาของ 12:00 นข่าว Voice News ทีมข่าวของเราก็จะเก็บสถานการณ์ในช่วงบริเวณนี้นะคะและก็รวมไปถึงผลกระทบนะคะของวัดไผ่ล้อมนะคะขออภัยค่ะซึ่งในวัดบริเวณนี้ด้วยซึ่งเป็นสถานที่สำคัญรายงานให้คุณผู้ชมทราบในช่วงของ 12:00 นด้วยค่ะคุณร่มเกล้าค่ะค่ะขอบคุณคุณเบญจมาศวิถีนะคะ